เหมือนทุกครั้งในช่วงของสถานีอากาศ n, n b t คุณจันที่มาจะบอกว่าคือรู้ก่อนผลกระทบย่อมน้อยกว่าใช่ไหมฮะทีนี้ปัญหาทุกครั้งเลยคนก็จะถามว่าเมื่อไหร่จะมีระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าผ่านทาง SMS เข้ามาใน,ในโทรศัพท์มือถือเลยเหมือนที่ต่างประเทศเห็นกันแล้วก็เรียกร้องกันทุกครั้งที่มีภัยพิบัติเกิดขึ้นล่าสุด ได้แล้วนะครับคุณผู้ชมทางด้านหน่วยงานด้านการเตือนภัยพิบัติกลมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยเปิดใช้ระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าผ่านทาง SMS ในช่วงนี้นี่แหละที่เฝ้าระวังฝนตกหนักจากอิทธิพลของซูริกนี่แหละครับ ระบบแจ้งเตือนภัยที่ว่านี้นะครับจะแจ้งเตือนล่วงหน้า12ถึง24ชั่วโมงแล้วก็จะมีการแจ้งแบบฉุกเฉินเนี่ยภายใน6ถึง12ชั่วโมงโดยข้อความเนี่ยจะมีทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษนะครับเพราะว่าในพื้นที่ก็อาจจะมีชาวต่างชาติอยู่ด้วยข้อความภาษาไทยเนี่ยโคต้าจะได้ไม่เกิน70ตัวอ,อักษรแต่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษนี่ได้อีก2เท่าเลยนะส่งข้อความไปให้ประชาชนเป็นแบบเซลล์บรอดเคนส์คนที่อยู่ในพื้นที่ทั้งหมด จะได้รับข้อความนี้ในโทรศัพท์มือถือ,อก็จะได้สามารถเตรียมรับมือสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีซึ่งแน่นอนว่ามันจะช่วยลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นได้ที่นี่หลักเกณฑ์การแจ้งเตือนภัยคุณผู้ชมดูที่หน้าจอมันจะมี5ระดับเขียวน้ำเงินใช่ไหมฮะพอเป็นระดับสีเหลืองปุ๊บเนี่ยทางศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติเขาก็จะส่งข้อความไปที่กสทชจากนั้นกสทชจะเป็นคนแจ้งให้บรรดาค่ายมือถือต่าง ส่งข้อความเข้ามายังมือถือของประชาชนฟังอย่างนี้มันเหมือนมี2-3ขั้นตอนแต่จริงทั้งหมดเนี่ยใช้เวลาไม่เกิน3นาทีนะเพราะฉะนั้นก็จะสามารถได้รับทุกคนอย่างรวดเร็วทันท่วงทีครับ